สวัสดีคุณชุติพงศ์ครับสวัสดี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 ครับโอเคโอเคคุณชุติพงศ์ประการแรกวันนี้เห็นลุกขึ้นหารือกับประธานในสภาบอกสรุปเนี่ยต่อไปจะออกกฎหมายเนี่ยต้องปรึกษาต้องขอคำวิจัยจากศาลนูนหรือเปล่าเนี่ยเบื้องหลังของการลุกขึ้นหารือในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรครับทำไมถึงตัดสินใจถามอย่างนั้นฮะครับก็เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคือข้อที่1เนี่ยในฐานะส.ส.สมัยแรกซึ่งยังมีประสบการณ์ไม่มากนะผมเองก็อยากได้ความชัดเจนจากทางประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคือทางธรรมการสภาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่31ที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยต่อกรณีที่มีการร้องว่าการหาเสียงแล้วก็มีการรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับมาตรา112แล้วก็การที่มีนโยบายเหล่านี้รวมถึงมีการยื่นข้อกฎหมายไปแล้วนั้นซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับการยื่นข้อกฎหมายครั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นการยื่นโดยที่ยังไม่ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาเพื่อถกเถียงแลกเปลี่ยนเห็นต่างให้มันผ่านไม่ผ่านตกไม่ตกอย่างไรเลยด้วยซ้ำทีเนี้ยพอมูลเหตุการณ์วินิจฉัยเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดของประชาชนที่อยู่นอกสภาแล้วก็มีการยื่นข้อกฎหมายซึ่งไม่เป็นตามกระบวนการที่ติดบัญญัติทั่วไปเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ยังถูกตีความได้ว่าอาจจะเข้าข่ายที่จะล้มล้างการปกครองคำถามคือถ้าเราตีความตามกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการให้ความเห็นหรือการยื่นกฎหมายถ้าต่อไปเนี่ยสภาเราจะทำหน้าที่อะไรก็ตามแต่ถ้าต่อไปมีการไปยื่นร้องว่ากฎหมายข้อนั้นข้อนี้อาจจะเข้าข่ายใดข่ายหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความคำถามคือสภาจะเดินหน้าทำงานนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่อย่างไรซึ่งคนที่ต้องตอบผมเนี่ยไม่ใช่ตอบผมหรอกครับจริงๆเป็นการต้องตอบต่อสังคมเพื่อยืนยันหลักการและการทำหน้าที่นิติบัญญัติซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักและเป็นอำนาจที่ได้รับมอบหมายมาจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งโดยตรงก็ต้องยืนยันถึงสิทธิอำนาจหน้าที่ของตัวเองซึ่งคนที่จะยืนยันก็คือประธานรัฐสภาในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยวันก็เลยไปขอคิวดูว่าท่านประธานท่านใดจะขึ้นเวลาใดบ้างเพราะว่าท่านประธานก็จะมีรองสองท่านคอยสลับคิวกันขึ้นบนบัลลังก์ดังนั้นเนี่ยพอผมเห็นว่าเป็นท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมาธาผมก็เลยลุกขึ้นลองถามกับท่านเพราะว่าหลังจากศาลตัดสินเนี่ยผมก็พยายามรวบรวมความเห็นจากประชาชนสาธารณะหลายๆท่านรวมถึงความเห็นผมที่ตั้งข้อสงสัยว่าต่อไปสภาจะเดินอย่างไรแล้วผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ให้ถามเพื่อขอคำวินิจฉัยเพราะผมก็เห็นแล้วครับว่าท่านประธานก็เคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกๆที่มีคำตัดสินว่าก็จะรอคำวินิจฉัยตัวเต็มก่อนแต่ระหว่างการรอคำวินิจฉัยตัวเต็มเนี่ยผมอยากทราบจุดยืนคือนักการเมืองนะครับและพรรคการเมืองอันเป็นการแล้วก็สภาแห่งนี้ควรจะต้องมีจุดยืนว่าเรามีหน้าที่อะไรทำอะไรได้ไม่ได้อย่างไรและมีการถ่วงดุลตรวจสอบอำนาจแต่ผมเนี่ยมีความน้อยใจอย่างหนึ่งอันนี้พูดต่อเนื่องไปจนถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดในตอนที่ปิดประชุมเมื่อตรงนี้เลยแล้วกันครับได้ครับคือตอนเนี้ยตีความไปถึงการทำหน้าที่ของเราตั้งแต่ยื่นกฎหมายพิจารณากฎหมายศาลรัฐธรรมนูญเอื้อมมือเข้ามาตรงนี้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าสภาจะมีจุดยืนอย่างไรนั่นก็หนักใจแล้วแล้วทุกวันนี้นะครับครม.ครับอุ้มร่างออกไปทุกร่างถ้าไม่มีร่างของครม.ประกบซึ่งกรณีของพ.ร.บ.ประมงเนี่ยครับคือมีการสาคุยกันหน้าสภาชุดที่แล้วมาจนชุดนี้แล้วก็มีการพูดคุยไปตั้งมากตั้งมายข้อมูลร่างก็มีทั้งของฝ่ายค้านรัฐบาลตั้งหลายร่างครับครม.จะขออุ้มไปศึกษาคำถามนี้คือตกลงสภาเนี่ยจะเป็นแค่ตรายางของครม.อะไรไม่มีกฎหมายครม.มากฎหมายของสภาพิจารณากันเองไม่ได้เลยหรอครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากเพราะตอนนี้ทั้งอำนาจบทแล้วก็อำนาจฝ่ายตุลาการเอื้อมมือเข้ามาทำงานอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งนี่เป็นเรื่องของสภาทั้งสภานะครับสภาที่รวบรวมประชาชนมาผ่านผู้แทนผมเลยมีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากก็เลยได้ลุกขึ้นหารือกับท่านประธานว่าจุดยืนของสภาเราคืออะไรพอถึงเวลาประมุขว่าอย่างไรเนี่ยเราก็มีจุดยืนที่จะอธิบายต่อสังคมได้ในฐานะส.ส.ที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้มันมี2ประเด็นนะก็คือประเด็นที่1เนี่ยที่คุณท็อปหารือวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของครับผลต่อเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลในสัปดาห์ที่แล้วอันนี้หารือแต่บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยมันมีร่างตัวพรบประมงเนี่ยซึ่งแต่เดิมคาดการณ์กันว่าน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะฉลุยครับเพราะว่าทุกคนเห็นตรงกันแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่ามันจะไปออกหน้าที่ว่าครม.ขอไปศึกษาก่อนซึ่งคุณท็อปมองว่าอันนี้มันเป็นปัญหาว่าทำไมต้องรอประกบร่างใช่ไหมถึงจะไปต่อได้
อันนี้คือปัญหาใช่ไหมฮะครับก็สบเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ครม.ไม่ทราบนะครับคือผมเองเนี่ยจริงๆก็อยากจะลุกขึ้นพูดในสภาเหมือนกันว่าความภาพของกฎหมายต่างๆที่ครม.ไม่มีร่างประกบไม่ได้เตรียมตัวไม่มีอเจนดาของตัวเองเลยว่าประเทศที่เขาจะสร้างสรรค์ขึ้นมาในฐานะรัฐบาลเนี่ยกฎหมายต่างๆหน้าตาเป็นวาระต่างๆที่อยู่ในสภาและเผยแพร่รู้กันไปทั่วว่ามีอะไรจะเข้าบ้างไม่ได้เตรียมตัวกันเลยหรอครับก็คือท่านประกรณ์วุฒิในฐานะประธานวิปก็น่าจะได้พูดไปแล้วผมก็ทราบเหมือนท่านประกรณ์วุฒิว่าทางครม.เองอ่ะเตรียมการไม่ค่อยพร้อมไม่ส่งร่างกฎหมายตัวเองมาประกบในร่างของผู้แทนแล้วเลือกอุ้มร่างออกไปการทำงานแบบนี้มันทำให้ปัญหาประชาชนและการพิจารณากฎหมายมันล่าช้าลงไปเรื่อยๆและกลายเป็นว่างานไม่ได้หรือถ้าเกิดครม.ไม่ทำงานของตัวเองซึ่งมันไม่เป็นธรรมเลยกับงานนิติบัญญัติที่เราทำอยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ตอนนี้อำนาจทั้งตุลาการทั้งอำนาจฝั่งบริหารเอื้อมมือเข้ามาทำงานยุ่งยากอยู่ในงานนิติบัญญัติซึ่งโอเคเราต้องทำงานร่วมกันนะครับแต่ก็ต้องให้เกียรติงานฝ่ายนิติบัญญัติเช่นกันครับโอเคผมให้คุณท็อปจอนอีกทีวันนี้สรุปสั้นๆว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสภาจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนในเมื่อเท่าที่ผมดูมาก็ทุกพรรคเขาก็เห็นตรงกันเรื่องของตัวพรบไอ้ประมงเนี่ยแล้วน่าจะผ่านแน่ๆจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่อยู่ๆครม.ก็แทรกเข้ามาเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามันอยู่ตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายไปต่อไม่ได้เนี่ยจริงๆก็คือมันจบไปแล้วล่ะครับว่าให้ครม.เอาไปศึกษาโดยที่ให้เวลาศึกษาพยายามให้กลับมาทันภายในวันที่22อันนี้คือสถานการณ์อัปเดตล่าสุดนะครับแต่ก็ตอนท้ายก็เหมือนมีชุลมุนว่าจะให้มีการโหวตว่าเอาอย่างไรต่อแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยดีครับจริงๆแล้วทางครม.รับทราบอยู่แล้วครับเพราะว่าเราก็ได้หารือกฤษฎีกาแล้วเราก็ทราบเป็นการภายในว่ากฤษฎีกาเองก็เพิ่งได้รับเรื่องมาจากทางครม.ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองท่านประกรณ์บุตรได้พูดไปแล้วในที่ประชุมสภาคือตอนนี้ครม.ทำงานด้านกฎหมายช้ามากจนผมรู้สึกว่าเพราะว่าเขาไม่มีรองนายกฝ่ายกฎหมายเหมือนที่สมัยก่อนมีท่านวิษณุอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นก็ช้าเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรถ้าสมัยนี้จริงๆผมก็พยายามจะมีโซลูชันให้เนาะจะได้เสนอทีนี้ผมอยากจะลุกเสนอนะครับเหมือนที่เคยลุกเสนอถึงรัฐมนตรีที่ไม่มาตอบกระทู้ให้เปลี่ยนรัฐมนตรีไหมรอบนี้ผมอยากเสนอนะครับตั้งรองนายกฝ่ายกฎหมายไหมครับเอาท่านชูศักดิ์ไหมเพราะว่าตำแหน่งในครม.ก็ว่างช่วยทำงานแล้วครับเนี่ยผมเสนออย่างตั้งสรรเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่ทำงานให้มันเร็วขึ้นตับขาดละปากไปหมดคือตอนนี้เท่าที่ดูคือหลายฉบับแล้วใช่ไหมฮะคุณยุทธพงศ์ที่ถูกอุ้มไปพิจารณาไม่เกิน60วันเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยพอจะจำก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีถ้าผมจำไม่ผิดตอนเนี้ยอันไหนที่ไม่มีร่างมาประกบบ้างชาติพันธุ์ครับชาติพันธุ์ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ร่างเนี่ยครับเท่าที่ผมทราบคือมีอยู่3ร่างถ้าผมจำไม่ผิดนะผมยังไม่ได้ไปค้นสถิติดูแต่ว่านั่นแหละครับก็คือสืบเนื่องไปถึงเมื่อเช้าคือในฐานะส.ส.สมัยแรกที่ผมตั้งใจมากๆในการทำงานตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนตั้งใจนะแต่ตอนนี้ปัญหาติดขัดมาจากคนอื่นใน3เสาหลักที่ตอนนี้ทุกอย่างยุ่งเอื้อมมือเข้ามาอยู่ในที่ดินบัญญัติหมดเลยโอเคถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อเช้ากับกรณีเรื่องของคำสั่งของศาลในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถามประธานไปก็ยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนตอบกลับมาใช่ไหมแค่บอกว่าจะไปให้เลขาธิการสภาศึกษาก่อนใช่ไหมศึกษาคำวินิจฉัยรวมก็ทางท่านประธานได้ตอบว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาซึ่งผมถามตรงๆผมก็ยอมรับได้ครับว่าอยากจะฟังคำวินิจฉัยฉบับเต็มดูคำวินิจฉัยให้ถี่ถ้วนว่าเป็นอย่างไรจะวินิจฉัยอย่างไรแต่อย่างน้อยๆครับจุดยืนว่าอำนาจของสภาอำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจหนึ่งในสามเสาหลักควรจะมีจุดยืนอย่างไรต่อการทำหน้าที่ของตัวเองผมว่าจุดยืนนี้ไม่ยากครับจุดยืนนี้ไม่ยากเราแค่ยืนยันอย่างชัดเจนว่านี่คืออำนาจหน้าที่ของสภาที่จะทำหน้าที่ตรากฎหมายร่างกฎหมายพิจารณากฎหมายเห็นต่างเห็นแย้งก็ใช้ปาริเมนต์เนี่ยครับเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ในฐานะประมุขที่จะบัญญัติไม่ยากครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีจุดยืนให้ได้และผมอะอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติที่กำลังถูกแทรกแซงโดยคำวินิจฉัยหรือไม่เรื่องเนี้ยตอบได้โอเคอีกประการหนึ่งวันนี้ความตั้งใจที่ชวนคุณท็อปคุณชติพงศ์มาคุยเนี่ยก็คือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่อยู่ใน44สสก่อนหน้านี้เป็นคนที่ยังไม่มีคดีเป็นคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยเป็นสสสมัยแรกเป็นสสรุ่นใหม่ถูกมองว่าน่าจะเป็นอนาคตของก้าวไกลหรืออะไรก็ตามแต่ในอนาคตต่อไปเนี่ยและเท่าที่ประเมินกันเหมือนจะถูกวางตัวว่าถ้าต่อไปไม่มีวิโรจน์ไม่มีโรมน่าจะมีชุติพงศ์ความชัดเจนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะมองตัวเองยังไงมองอนาคตของตัวเองกับก้าวไกลยังไงคำถามนี้ตอบยากกว่าคำถามแรกซะอีก เอ
โอเคเอาผม okay. ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะ okay, okay, okay. ข้อที่หนึ่งนะผมจากใจของผมเลยนะครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเป็นอะไรหรือว่าต้องไปเป็นจุดไหนผมแค่อยากทำงานได้ดีแล้วก็ okay. ข้อที่สองนะครับเรื่องที่สำคัญมากจนถึงวันนี้ต่อให้มีคนไปร้องหรือมีเขาไม่ที่สายสารก็ยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ครับแล้วก็ okay. พรรคก้าวไกลเองก็ยังมุ่งมั่นทำหน้าที่สสทุกคนไปลงพื้นที่ไปเอาปัญหามาเข้าสภาพูดถึงเรื่องประมงเรื่องที่เป็นวาระของชาวบ้านในสภากันอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้มีอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องเป็นอะไรผมแค่จะทำหน้าที่ผู้แทนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็อนาคต44สสจะเป็นอย่างไรพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรมันยังเป็นเรื่องในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมยังมีความเชื่ออยู่ลึกๆว่าการมีพรรคก้าวไกลอยู่ณจุดนี้และทำหน้าที่ต่อเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือภาพสะท้อนในการทำงานของสังคมและผมก็เชื่อว่าศาลท่านรวมถึงทางกกต.เองก็มีดุลยพินิจต่อการที่จะพิจารณาผมก็ยังเชื่อมั่นว่าจะมีพรรคก้าวไกลและ44คนนี้อยู่ผมก็เคารพหลายๆท่านทั้งคุณโรมทั้งพี่วิโรจน์ที่เป็นอาจารย์ของผมในการที่ประสิทธิ์ประสานวิชาต่างๆไว้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องไปอยู่ในจุดไหนเป็นพิเศษเพราะว่าเราทุกคนผู้แทนมีหน้าที่เหมือนกันมีสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมต้องไปเป็นอะไรเลยผมแค่อยากทำงานของผมในนามของพรรคก้าวไกลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแค่นั้นเองเลยครับงานที่คุณชุติพงศ์อยากจะทำและอยากจะนำเสนอโดยแบบความต้องการส่วนตัวเนี่ยคืองานคือด้านไหนบ้างหรืออยากจะนำเสนออะไรบ้างหลังจากนี้ก็สัปดาห์หน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมน่าจะมีญัตติที่ผมยื่นไว้คือเรื่องกรรมธิการวิสามัญศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าที่จะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาซึ่งก็หวังว่าทางรัฐบาลจะให้ทางเราตั้งกรรมธิการวิสามัญเพราะว่าผมหวังพึ่งทางรัฐมนตรีในการมาตอบกระทู้เพื่อหาแนวทางก็ไม่สำเร็จนะครับก็รัฐมนตรีไม่เคยโผล่มาเลยครับจริงๆผมมีสถิติรัฐมนตรีทุกคนแล้วนะว่าใครมาทำงานมาอัตภามากแค่ไหนไว้เดี๋ยวหาโอกาสเปิดให้ดูกันครับแล้วก็เรื่องช้างป่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามีคนตายคือสถิติตั้งแต่เริ่มต้นใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้นมาที่ผมเคยอภิปรายไว้ในเรื่องใต้เงาช้างและที่แอดแท็กนี้อยู่จนถึงตอนนี้มีคนตายไป200ช้างตายไป200ภายใต้ภาวะที่ไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยทั้งปัญหาข้อกฎหมายปัญหาการจัดการกำลังว่าการทำหน้าที่ที่ต่อให้ดีแค่ไหนมันก็มีขอบเขตอำนาจเราต้องศึกษาหาวิธีและเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเรื่องถัดมาก็เป็นเรื่องอีสปอร์ตครับเรื่องเกมเพราะว่าตอนนี้ถึงจะมีที่เป็นอนุกรรมการภายใต้กรรมการซอฟต์แวร์แล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้กรอบหน้าตาการเข้าถึงหรือวิธีการทำงานร่วมกันเลยหรือเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับสมาคม e-sport ซึ่งแยกออกไปอีกขาหนึ่งหรือไม่หรือเดป้าที่ทำงานนี้เป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมเองก็กำลังคือผมเองอ่ะพอยื่นบัญชีทรัพย์สินไปว่าเป็นเกมเมอร์เนาะก็มีเข้ามาหารือกับผมว่าจะมีงานนั้นงานนี้เกิดขึ้นจะมีทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ทำได้ไหมรัฐจะส่งเสริมอย่างไรซึ่งผมก็แบบผมฝ่ายค้านเนาะแต่ผมก็โอเคช่วยกันผมประสานรัฐบาลฮะว่าทำยังไงให้วาระที่เป็นวาระทางสังคมและมีกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยให้ประชาชนหรือเอกชนที่เขาสนใจจะร่วมงานกับรัฐเข้าถึงแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดกับประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่ผมสนใจส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยผมก็คงเป็นเรื่องวาระที่พรรคก้าวไกลทำอยู่เกือบทุกเรื่องแต่ผมก็ใช้บทบาทหน้าที่เองในการเป็นผู้แทนราษฎรนำเสนอวิธีการแก้และวิธีสภาในการพูดอย่างที่ผมเคยหยิบเอาอะไรนะเคยหยิบเอาอุปกรณ์การขโมยหม้อแปลงไฟมาพูดในสภาเนี่ยมันก็มาจากการผมอยากจะเอาเรื่องของประชาชนที่พยายามแก้ปัญหาเขตอ่ะเข้ามาอยู่ในสภามาอยู่ในอำนาจที่แท้จริงเพื่อให้ภาครัฐเห็นว่าท่านมีเอกชนมีคนทำอยู่แค่รัฐต้องตั้งใจทำงานกับมันหรือเรื่องเทคโนโลยีป้องกันช้างป่าในตอนนี้ผมไปเจอน้องคนนึงที่เขาคิดอุปกรณ์มาผมก็พยายามจะส่งไปให้กับทางเอกชนก็ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ให้กับน้องแล้วก็พยายามจะผลักดันไปให้ถึงว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาคนได้คือผมก็คงตอบไม่ได้ว่าผมตัดอะไรคือเขาเรียกว่าไงควรจะมีวาระอเจนดาของตัวเองว่าเห็นหน้าสสคนนี้นึกถึงอะไรผมยังไม่มีเลยผมไม่รู้เลยว่าผมถนัดอะไรแต่ว่าผมอาจจะแค่มีหัวใจกับหลายเรื่องมากๆ เป็นความรู้สึกประชาชนมาพูดเฉยๆครับโอเคเนี่ยจากการที่คุณชุติพงษ์เอ็นเป็นสสเขตต้องมีความเชื่อมโยงกับประชาชนต้องลงพื้นที่นะครับคือเขารู้แหละว่าคุณชุติพงษ์ทำงานอะไรแต่ว่าในด้านหนึ่งเนี่ยพอเกิด
เกิดคำวินิจฉัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับอนาคตของก้าวไกลเนี่ยมีความเป็นห่วงหรือความกังวลจากประชาชนในพื้นที่แล้วมาถามคุณชุติพงษ์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อนาคตพรรคจะเป็นยังไงอะไรลักษณะประมาณนี้มีคนมาปรึกษามีคนมาคุยไหมมีครับก็ปฏิเสธไม่ได้มีคนเข้ามาถามมีคนเข้ามาให้ความเป็นห่วงมีคนฝากกำลังใจให้กับแกนนำพรรคให้คุณพิธาให้คุณชัยธวัฒน์ให้ทุกๆคนผมก็ยืนยันกับทุกคนว่าเราในฐานะศูนย์รวมอุดมการณ์ที่มุ่งหวังไปสู่เข็มมุ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามีหน้าที่ทำงานให้ดีที่สุดตอบสนองความตั้งใจและคาดหวังพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถและทุกคนกำลังตั้งใจทำสิ่งนี้อยู่และณวันนี้พรรคเก้าไกลยังไม่ถูกยุบและเราเชื่อว่าเราจะสู้กับคำวินิจฉัยว่าเราไม่ได้ล้มล้างการปกครองนี่คือการพยายามพาประเทศไทยออกไปสู่ยุคสมัยที่ทุกองคาพยพอยู่ร่วมกันได้อย่างรับฟังกันและกันดังนั้นเนี่ยการมีเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าสำหรับทุกฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมอธิบายแบบนี้และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าผมอยู่ตรงนี้พักอยู่ตรงนี้เราทำงานแบบนี้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลทุกคนที่เห็นหน้ายังอยู่ตรงนี้และจะอยู่ตรงนี้เขาไม่สามารถทำลายความคิดที่ฝังอยู่ในพวกเราที่เป็นตัวแทนได้แล้วก็ผมอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลยังคงเหมือนเดิมและพรรคก้าวไกลจะทำอย่างสุดสามารถเหมือนเดิมครับโอเคผมปิดท้ายด้วยคำถามนี้แล้วกันมันมีข้อสังเกตหรือว่ามีการวิเคราะห์กันนะว่าก้าวไกลเนี่ยท้ายที่สุดอนาคตข้างหน้าต่อไปยุบก็โตไม่ยุบก็โตหรือบางคนก็บอกเฮ้ยยิ่งตียิ่งโตเนี่ยมันแค่วาทกรรมทางการเมืองก็ต้องพิสูจน์กันในฐานะเป็นส.ส.ของพรรคมองประเด็นนี้หรือว่าคิดมีความคิดเห็นต่อคำวิเคราะห์นี้อย่างไรผมจะพูดเป็นประเด็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งการยิ่งยุบยิ่งโตผมไม่อยากให้คำว่าการยุบพรรคเป็นเรื่องปกติในบริบททางการเมืองเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยการจะล้มหายตายจากไปต้องมาจากการที่พี่น้องประชาชนไม่ให้ความเชื่อถือไม่เชื่อมั่นและไม่เลือกพรรคนั้นอีกต่อไปนั่นคือการถูกยุบพรรคที่แท้จริงแต่ถามว่าการที่คุณไปมองว่าการยุบพรรคจะช่วยทำให้อุดมการณ์และทิศทางความหวังทางการเปลี่ยนแปลงมันหายไปเนี่ยคำถามคือนั่นคือคำตอบที่สามารถทำให้พักและคลื่นความคิดเหล่านี้มันหายไปหรือไม่ทำให้ความฝันของประชาชนหายไปหรือไม่ไม่เลยดังนั้นเนี่ยอย่างแรกต้องไม่มองว่าการยุบพักเป็นเรื่องปกติหรือยิ่งยุบยิ่งโตทิศทางสังคมและกระแสสังคมมันไหลไปสู่ทางแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เราคือพักที่ฟิตอยู่กับตรงจุดนั้นที่สุดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพักใดก็ตามถ้าเราพิสูจน์ตัวเองมาแล้วบนเส้นทางแห่งการต่อสู้และเส้นทางแห่งการทำงานว่าเราคือพักที่ทำงานแบบนี้และตอบโจทย์สังคมดังนั้นการยุบพักไปไม่ได้อะไรและผมก็ไม่อยากมองว่าการยุบพรรคเป็นเรื่องธรรมดา okay. ข้อที่สองการบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตจริงหรือไม่เนี่ยผมว่าถ้าพรรคสมมติ in case ว่าไอกระบวนการอะไรต่างๆที่ทำให้การถูกยุบพรรคไปเนี่ยมันทำไปจริงๆก็กลับไปที่ข้อแรกครับกระแสความคิดมันยิ่งเติบโตไปกว่าเดิมว่าอะไรทำให้พรรคการเมืองเหล่านี้มันถูกยุบผมว่ามันไม่ใช่เรื่องพรรคที่ยิ่งยุบยิ่งโตแต่ยิ่งทำลายกระแสทางความคิดมันยิ่งทำให้การเติบโตทางความคิดมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันถูกพูดถึงขึ้นเรื่อยๆเหมือนนึกภาพอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเกิดสมมติว่ามันมีประทัดเนี่ยถ้าเราจุดแล้ววางไว้บนมือแล้วแบไว้เนี่ยเราจะเจ็บๆคันๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรากำประทัดไว้เนี่ยแรงระเบิดมาแรงมากแล้วมือก็ขาดสุดท้ายมันอยู่ที่ผู้ที่เป็นมือนั้นนะครับว่าจะทำยังไงกับประทัดลูกนี้หรือจะดับไฟนั้นแล้วก็รอดูว่าจะเป็นยังไงดังนั้นถ้าฝากไปถึงทุกคนได้ก้าวไกลไม่ใช่เป็นพรรคแล้วครับก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคมันคือกระแสอุดมการณ์ที่สังคมให้การตอบรับแล้วว่านี่คือทางที่ถูกต้องของการไปสู่อนาคตที่ประชาชนจะมีรัฐสวัสดิการจะมีโครงสร้างประเทศที่เป็นธรรมมีการกระจายอำนาจมีการจัดสรรทุกอย่างโดยที่รับฟังเสียงประชาชนมีกลไกราชการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีข้อมูลที่ได้รับการปกป้องจากรัฐไม่ให้ถูกแฮกไปง่ายๆนี่คืออนาคตแห่งการจัดสรรที่ทุกคนต้องขานรับต่อไปในทางนี้ดังนั้นไอการยุบและโตไม่ใช่เรื่องพรรคครับมันคือการวิเคราะห์โจทย์ผิดไปหมดและนักการเมืองไม่ใช่อาชีพที่มาทำเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เราคือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผมไม่เคยคิดว่าผมเคยพูดใน The Politics นี่แหละว่าผมไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองเพียงแต่มาอยู่ตรงนี้มันก็ทำนักการเมืองไม่ใช่อาชีพแต่คือตัวแทนของรวมการที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างสุดความสามารถ
ผมไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเพื่อเป็นนักการเมืองแต่นักการเมืองที่ต้องเป็นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางดังนั้นพรรคการเมืองเป็นแค่ส่วนรวมของคนแบบผมครับโอเคนี่ถือว่าส่งสัญญาณได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่โอเคก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจวันนี้ขอบพระคุณคุณชุติพงษ์มากที่เข้าใจว่าน่าจะเดินทางกลับบ้านอยู่นี่นะขอบคุณมากที่มาคุยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็อยากจะถามประธานนั่นแหละนะครับว่าคือพอฟังคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยข้องใจก็เลยไปรวบรวมความเห็นไปฟังนักคิดนักวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็สรุปมาว่าเอ๊ะมันมีปัญหาตรงส่วนนี้หรือเปล่าระหว่างอำนาจของนิติบัญญัติกับคำวิจัยของศาลก็เลยเอามาถามประธานว่ามันจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงต้องส่งหรือเปล่าหรือต้องทำยังไงคือแต่เท่าที่ฟังต้องทำยังไงคือเหมือนจะไม่ต้องการว่าต้องส่งหรือไม่ส่งนะคือต้องการฟังจุดยืนและอุดมการณ์จะทำยังไงในฐานะประธานรัฐสภาจะมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรนะครับนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่คุณชุติพงษ์แถมมาก็คือว่าแต่ในด้านมุมกลับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติตอนนี้ดูเหมือนมันมั่วไปหมดคือกลายเป็นว่าโอเคคำวิจัยก็ส่วนหนึ่งการว่าตอนนี้อำนาจครม.ก็เข้ามาแตะอำนาจนิติบัญญัติอีกคืออุ้มกฎหมายไปพิจารณา60วันแล้วมันไม่ใช่ฉบับเดียววันนี้มันมีพรบ.ประมงก็ออกทางนี้ก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายฉบับกฎหมายหลายตัวที่เจอปัญหาอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นคำถามเกิดขึ้นมาว่าอ้าวสรุปยังไงเนี่ยทำไมกลายเป็นเหมือนครม.ไม่มีความพร้อมเลยหรือต้องรอประกบทุกฉบับใช่ไหมถึงจะออกกฎหมายได้แล้วเมื่อมันเกิดกระบวนการอย่างนี้มันทำให้กระบวนการในการออกกฎหมายมันล่าช้าไปหมดทั้งที่วันนี้อย่างตัวกฎหมายประมงเองทุกพรรคเห็นด้วยหมดแต่สุดท้ายพอออกทางนี้ก็กลายเป็นว่าก็ช้าไปอีกในการที่จะออกกฎหมายก็เป็นคำถามหนึ่งที่คุณชุติพงษ์ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับส่วนเรื่องของอนาคตของก้าวไกลคุณชุติพงษ์ยังเชื่อว่าจะไม่ถูกยุบจะอยู่เคียงข้างประชาชนและตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับส่วนไอ้ที่พูดกันยิ่งตียิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตนะคุณชุติพงษ์บอกไม่อยากให้มองว่าการยุบเป็นเรื่องปกติแต่บอกเลยว่าที่พูดกันตีโจทย์ผิดไม่ได้ก็ยิ่งยุบยิ่งโตแต่ไอ้กระแสความคิดเนี่ย มันยุบได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของพรรคนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของกระแสความคิดเรื่องของอุดมการณ์นะครับเนี่ยก้าวไกลไม่ใช่พรรคแต่เป็นกระแสความคิดคุณจะสกัดกั้นกระแสความคิดได้หรือเปล่าอ่ะก็นี่ทิ้งเป็นโจทย์ทิ้งไว้นะครับในประเด็นนี้นะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ